มาแล้วคือฮานกขุนทองแสนรู้บอกเลขกลางงานแต่งเจ้าของเผยถูกทุกงวดมาแล้วคือฮานกขุนทองแสนรู้บอกเลขกลางงานแต่งหลังมีแขกร่วมงานถามเจ้าของเผยบินมาเกาะที่บ้านจึงเลี้ยงไว้ถามเลขหวยก็ถูกทุกงวดวันที่15มกราคม65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงเช้าของวันที่9มกราคมที่ผ่านมาได้มีการจัดไกงานแต่งงานขึ้นที่ร้านอาหารเพื่อนถนนวงศาโรจน์อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีระหว่างเจ้าสาวชื่อแววพลอยกับเจ้าบ่าวชื่อชินวัตรในช่วงเช้าเจ้าสาวพร้อมเจ้าบ่าวได้ไปกราบไหว้ผีบรรพบุรุษที่บ้านของยายเจ้าสาวชื่อนางประนอมยะไข่ที่บ้านเลขที่291/6ถนนวงศาโรจน์อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีโดยมีแขกของฝ่ายเจ้าสาวพร้อมเจ้าบ่าวไปร่วมกราบไหว้ที่บ้านในระหว่างที่กราบไหว้ทุกคนที่เดินเข้าไปในบ้านก็ได้ยินเสียงว่าสวัสดีจ้าทุกคนก็มองหาเสียงว่ามาจากไหนแต่พอรู้ว่าเป็นเสียงของนกขุนทองจึงเข้าไปขอหวยกันโดยนกขุนทองบอกเลข13หลังจากกราบไหว้ผีบรรพบุรุษแล้วเสร็จแขกของฝ่ายเจ้าสาวพร้อมเจ้าบ่าวได้พากันมาที่ร้านอาหารเพื่อรดน้ำสังโดยมีเด็กหญิงสิริรัตน์ทองอยู่สุขและเด็กหญิงสรัญรัตน์ทองอยู่สุขเล่นดนตรีไทยบรรเลงขิงเพลงคางหมูสร้างความสุขให้กับผู้ที่มาร่วมงานจากสอบถามนางประนอมยะไข่เจ้าของนกขุนทองบอกว่านกขุนทองได้บินมาเกาะอยู่ที่บ้านนานแล้วและก็พูดกับตนทุกวันซึ่งเมื่อตนถามเรื่องหวยนกขุนทองก็บอกมาทุกงวดและตนก็ถูกมาทุกงวดเช่นกันวันนี้มีเฮแม่น้ำหนึ่งปล่อยเลขธูปปู่3ตัวฮือฮาชนหวยเจ้าแม่ดังแม่พระเอกงวดที่แล้วปังหนักมากวันนี้มีเฮมาแล้วแม่น้ำหนึ่งพิรดาปล่อยเลขธูปปู่3ตัวลั่นเตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมคือฮาชนหวยเจ้าแม่ดังแม่พระเอกแม่น้ำหนึ่งพิรดาธนโชติจินดานับให้แนวทางเลขเด็ดคนดังก่อนหน้านี้ให้เลขเด็ดที่ชอบงวดวันที่17กุมภาพันธ์65รวมทั้งเลข2ตัวและ3ตัวรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่17กุมภาพันธ์65งวดนี้แม่น้ำหนึ่งฟันเลข5ถึง3เน้นส่วน2ตัว53 50 30สำหรับเลข3ตัวได้แก่053งวดนี้แม่น้ำหนึ่งยังโพสต์ภาพไปกราบศาลเจ้าแม่งูอีกแล้วพร้อมข้อความว่ามากราบศาลเจ้าแม่งูจงอางและลูกขอให้สมหวังดังตั้งใจสาธุสาธุสาธุก่อนจะโพสต์อีกว่าเตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อม17นี้มีเฮสายวิ่งวงวิ่ง 55,555 ไปเลยจะร้าล่าสุดแม่น้ำหนึ่งได้เผยเลขธูปปู่3ตัวให้เฉพาะกลุ่ม VIP ได้แก่เลข785ด้วยขณะที่พบว่าเลขตรงกับเจ๊ฟองเบียร์758และใกล้เคียงเลขยอดผ้าป่าแม่แก้วแม่พระเอกณเดชน์คูกิมิยะเลขท้ายยอดผ้าป่า851ด้วยแม่น้ำหนึ่งนำมูเอ็นอนุทินวอนอย่าเชื่อซิโนแวร์ด้วยค่าคนจีนฉีดทั้งประเทศไม่เห็นเป็นอะไรอนุทินวอนอย่าไปเชื่อคนด้วยค่าซิโนแวร์ฉีดเด็กไม่ได้ย้ำคนจีน 2,000 ล้านคนไม่มีปัญหาเรื่องนี้หากไม่มีประสิทธิภาพจริงเราไม่เอามาใช้ทุกอย่างปลอดภัยทั้งสิ้นวันที่17กุมภาพันธ์2565นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรมวสทเผยถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19ในนักเรียนนั้นได้เร่งทำการฉีดอยู่
อย่าเชื่อโคนด้อยค่าว่าวัคซีนซิโนแวร์ฉีดเด็กไม่ได้ครบคนจีนทั้งประเทศ 2,000 ล้านคนไม่เคยมีปัญหาเรื่องการติดเชื้อเสียชีวิตและไม่มีวัคซีนยี่ห้ออื่นในจีนเป็นสิ่งที่พิสูจน์แล้วว่าวัคซีนเขามีประสิทธิภาพส่วนของเรานั้นมีวัคซีนทุกยี่ห้อให้คนไทยได้เลือกหากไม่มีประสิทธิภาพอย.ก็ไม่สามารถอนุมัติขึ้นทะเบียนได้เราอนุมัติทุกยี่ห้อแปลว่าต้องมีมาตรฐานต้องฟังสาธารณสุขเรื่องวัคซีนเราฟังข้อชี้แนะจากนักวิชาการและผู้เกี่ยวข้องโดยตรงเรามีที่อ้างอิงรับรองความปลอดภัยเราต้องเชื่อวิชาการอย่าไปเชื่อคนพูดลอยพูดลอยไม่มีการอ้างอิงด้านนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าไม่อยากให้ประชาชนกังวลกับสายพันธุ์ของโอมิครอนไม่ว่าจะเป็น BA.0.1 BA.0.2 เพราะการป้องกันการรักษายังเหมือนเดิมยังต้องสวมหน้ากากอนามัยล้างมือและมีระยะห่างและการรับวัคซีนเข็มกระตุ้นหรือเข็ม3เพราะการแพร่เชื้อของ BA.0.2 เร็วขึ้นแต่ความรุนแรงและการหลบภูมิคุ้มกันยังไม่ต่างจาก BA.0.1 ทั้งนี้ทางองค์การอนามัยโลกยังไม่ได้จัดให้เป็นสายพันธุ์ใหม่หรือเฝ้าระวังขณะเดียวกันกรมควบคุมโรคกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และกรมการแพทย์ยังติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องจึงไม่อยากให้ประชาชนกังวลคาดว่าความวิตกกังวลของประชาชนในขณะนี้เกิดจากข้อมูลที่มากล้นอัตราการตายของไทยต่ำกว่าต้นเดือนที่ผ่านมาจากเดิม 0.22 เหลือ 0.20 และถือว่าน้อยกว่าทั่วโลกโดยอัตราตายของทั่วโลกจากเดิมอยู่ที่ 2.2 ขณะนี้เหลือ 1.4 แต่คนเสียชีวิตส่วนใหญ่ยังเป็นผู้สูงอายุจึงอยากเชิญชวนให้มารับวัคซีนขณะเดียวกันบ้านคนหนุ่มสาวที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ด้วยก็ขอให้ระวังตนเองให้ดีเพื่อป้องกันคนในบ้านได้รับเชื้อเนื่องจากส่วนใหญ่สาเหตุการติดเชื้อในผู้สูงอายุมาจากการรับเชื้อจากคนในครอบครัวชเต้อาสี่วันเกอร์ดอดอวงดีบออามีมากเตรียมตัววอยอหักพูดถึงเอรืออไงโชคชะตาทุกกบนกก็ต้องไงวันงอแต่จะเจอะรืออเองดีจังหวะดีประสบความสำเร็จกันทุกคนเว้นแต่ว่าช่วงชีวิตของแต่ละคนจะเจอช่วงชีวิตแบบไหนทุกคนย่อมจะเจอทั้งรื่ออเองดีและเอรื่ออมอร้ายอายอกันทุกคนอยู่ที่ว่าทุกคนจะปรับตัวและระมัดเอสวัตโมตัวได้มากไหนสำหรับเปิด4วันเกอดอดูเองดีบออามีมากดอวงชัดเอาปีดะทาไงเฮาวอยอเตรียมตาเวเปนสอนสอถีใหม่ป้ายแดงได้แก่คณะกิจวันจันทร์ท่านมีเกณฑ์รับทรัพย์เพศจากเอลวีเป็นหลักแสนปลดหายนี้สินได้เลยดูเองท่านกำลังขึ้นหมั่นทำทานให้บ่อยจะช่วยหนุนค้ำดอวงชะตาให้ทั้งปีมีแต่เอรื้อปอเองดีตลอดดวงชะตาต่านเองก็มีเกณฑ์หลุดพ้นจากคนจันรายคุณมีเกณฑ์ได้ลาบก้อนใหญ่จากตัวลอวีและการลุ้นโชคจากแอปพปลิเคชันในมือถือมีโอกาสได้รับโชคใหญ่เป็นของรางวัลและงีนอสอโดมุลโคเอาหลายแสนโนบาสมีหนีณใจหายนี้จ่ายสินและเหลือเก็บศพไว้เลยคนเกิดวันเสาร์ดวงชะตาต่านเองก็มีเกณฑ์หลุดพ้นจากคนจันไรคนที่คิดเอาเปรียบคนเหล่านี้จะแพ้พักยะไปเองวางตัวนิ่งไวอย่าปากไวโชว์คลาบกำลังเตรียมพุ่งชนมีเกณฑ์เป็นเศรษฐีใหม่ป้ายแดงมีเกณฑ์ได้ลาบก้อนใหญ่จากตัวลอวีมีเกณฑ์จะได้รางวัลเป็นโบอ่านหรือรถมูลโคเอาหลายแสนโนบาสหากนำรางวัลที่ได้ไปขายก็จะเอาหนีบนะตั้งตัวได้เลยความฝันรุ่งสางวันที่1ที่เกี่ยวกับพระจะให้โชว์คอการเอสี่ยงอดอวงจากสลากให้ซื้อกับหอยิงสาวรุ่งผิวน้ำผึ้งที่ขายไอไกลร้านขายยาจะถูกโฉลกกับดัวเองคุณมีเกณฑ์รับทรัพย์เพศจากเอลวีไปไหนลักษณะมีเองดาวายรถป้ายแดงสมใจคนเกอ
เดวันอาทิตย์มีเกณฑ์รับทรัพย์เพศสายฟ้าย่าลบจากเอลวีหลักล้านได้ซื้อโบอ่านซื้อคอนโดเป็นของตัวเองสมใจหวังแต่ให้เอสวัตมูนิดหนึ่งด้านออารมณ์หากใจร้อนเกินไปเอหรือองใหญ่จะเสียได้ดอวงชะตาต่านเองก็มีเกณฑ์คือหลุดพ้นจากคนจันไรคนที่คิดเอาเปรียบคนเหล่านี้จะแพ้พักไปเองวางตัวนิ่งไวอย่าปากไวโอชคลาภกำลังเตรียมพุ่งชนคนเกอดวันอังคาอาดอวงท่านมีเกอึ่งได้ละหยาบก้อนใหญ่จากตัวลอวีและการร่วมลุ้นโชว์จากกิจกรมอของแบรนด์สินค้าเอาต่างที่ท่านได้ร่วมสนุกมีโอกาสจะได้รางวัลเป็นโบอ่านหรือรถเรือก้าหลักล้านจะขายหรืออยู่เองใช้เองก็ตามสะดวกและการรอเอสี่ยงอดอวงจากสนอากอให้ซื้อกับหอยิงท้วงขาวที่ขายใกล้ร้านสะดวกซื้อช่วงเช้าจะถูกโฉลกกับดอวงคุณมากมีเกณฑ์รับทรัพย์เพศจากเอลวีเป็นหลักแสนโนบาสมีหงิกนัดซื้อของที่หอยอากอได้มานานสมใจหอยอากอแถมยังมีหงิกนกก้อนเหลือเก็บในธนาคารดอวงชัดป้าตานเองก็มีเกณฑ์หลุดพ้นเหน่จากคนจันไรข้อมูลทีวีพูนออนไลน์